สวัสดีค่ะวันนี้พี่จอยพามาชมสวนอินทผาลัมนะคะเป็นสวนอินทผาลัมที่ไม่มีผลผลิตแล้วนะคะเข้ามาชมดูร้านเรานะคะเผื่อปีหน้าถ้ามีผลผลิตพี่จอยจะได้กลับเข้าไปเที่ยวใหม่นะคะสวนลุงทัศน์นะคะลุงสวนลุงทัศน์สมอลแลนด์นะคะอยู่ที่อุตรดิตถ์นะคะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์พี่จอยไปดูลาดเรานะคะไปดูช่วงนี้เขาก็เป็นช่วงที่เขาบำรุงต้นนะคะบำรุงต้นแล้วก็เป็นช่วงที่จะต้องใส่ปุ๋ยบำรุงอะไรประมาณนี้แหละนะคะก็ไปเยี่ยมชมเนาะเผื่ออนาคตตัวเองอาจจะมีส่วนกับเขาบ้าง พูดเล่นนะคะพูดเล่นก็ไปชมบรรยากาศช่วงที่ไม่มีว่าผลผลิตมันจะเป็นยังไงนะคะก็ดูร่มรื่นนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะถ้ามีผลผลิตจะสวยขนาดไหนเนาะตอนนี้ก็ชมต้นไปก่อนนะคะปีหน้าฟ้าใหม่ถ้าเกิดว่ามีผลผลิตแล้วนะคะพี่จอยจะพามาเยี่ยมอีกนะคะสวนลุงทัศน์นะคะอยู่ที่อุตรดิตถ์นะคะวันนี้คนสวยพาชมก่อนนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่จอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะไปค่ะไปชมต้นอินทผาลัมกันดีกว่านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะShake it, baby.